ึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันในวันนี้แล้วล่ะครับเรามาร่วมลุ้นไปกับรสชาติของลาซานญ่าต้มยำจานนี้กันครับว่ามันจะเป็นยังไงได้กลิ่นไหมฮะหอมมากๆเฮ้ยเฮ้ยกินพร้อมๆกันดีกว่านะครับมาเดี๋ยวจะตัดเข้าไปนะครับเอาละฮะเส้นสุกแน่นอนนะฮะมีกดด้วยขนาดนี้ขออนุญาตทริมตรงขอบที่เป็นชีสนั่นคือส่วนที่อร่อยที่สุดใช่เราจะเก็บกินเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมานะแม่มันใช่น่ากินจริงๆเลยนะครับคุณเท็ดดี้เหลือไว้ให้ผมบ้างนะครับผมอยากจะลองชิมมาชิมพร้อมๆกันนะครับลาซานญ่าต้มยำนะฮะตักน้อยไปใช่ไหมรสชาติพูดดีมากเลยอ่ะจางๆแต่แบบมีกลิ่นใช่โอ้ยอร่อยหยุดชุดไม่อยู่ครับพูดก่อนละกันนะฮะเบชาเมลอร่อยมากเลยอ่ะบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่ลาซานญ่าที่กลมกล่อมพอหลายคนพูดถึงต้มยำเนี่ยรสชาติคืออยากให้มันเปรี้ยวเผ็ดเค็มแต่ว่าพอเรามาอยู่ในอาหารฝรั่งเนาะแล้วมันมีความเป็นครีมเข้าไปด้วยดังนั้นเราอาจจะต้องปรับให้มันเหมือนกลมกล่อมแบบนี้แหละผมคิดว่ามันลงตัวมากๆผมรู้สึกว่าเป็นลาซานญ่าที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยตาเรานะเอาแล้วแต่เลยเอาเลยอ่ะเราว่าเป็นลาซานญ่าที่อร่อยมากเพราะว่าด้วยความที่มันมีความเป็นต้มยำมันยังเผ็ดๆจากน้ำมันพริกเผาแล้วก็มีเครื่องต้มยำในปากอยู่แต่มันหอมอ่ะมันหอมแล้วมันเข้ากันได้ดีมากๆกับครีมที่เราทำเบชาเมลข้างบนที่อร่อยที่สุดเลยนะคือขอบชีสกรอบที่ผมบอกให้คุณใส่ข้างบนที่เราแบบอบเขาจนกระทั่งหน้าเขาเป็นสีเหลืองทองคุณคิดดูสิเวลากินเข้าไปแล้วเจอชีสที่เป็นแผ่นหลังคาข้างบนแบบอย่างเงี้ยแล้วคุณลงไปเจอแบบลาซานญ่านุ่มๆเจอครีมเจอเห็ดเจอกุ้งเจอหมูยอก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่อร่อยจริงๆแล้วก็คุณผู้ชมก็เห็นขั้นตอนการทำนะฮะอยากให้เอาไปลองทำกันดูนะครับเมนูง่ายๆแล้วก็น่ากินแบบนี้กับลาซานญ่าต้มยำครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับลาซานญ่าต้มยำที่ออกมาดูดีและก็อร่อยยังไงก็ลองนำสูตรไปทำตามกันดูได้นะครับเอาละฮะสำหรับวันนี้รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะฮะก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ยลืมอะไรผักชีกับพริกทำไมอ่ะใส่ไปในต้มยำเดี๋ยวโรยก็ได้ทำไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วก็รออบทีเดียวแล้วกันยังไงก็ต้องความร้อนเหมือนกันสำหรับเรื่องผักชีนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใส่เข้าไปผัดเสมอไปนะฮะเราสามารถนำมาโรยหน้าได้คุณไม่คิดบ้างเหรอมันนานไปแล้ว เขารู้แล้วว่าคุณ แบบแก้ตัวทัน